ไหนๆมาเมืองจันทร์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าร้านนี้มีความเป็นมายังไงบ้างครับความเป็นมาของที่ร้านนะคะเดิมอ่ะเป็นคุณย่าแต่ก่อนคุณย่าเป็นคนที่มันชอบทำอาหารชอบดัดแปลงเมนูต่างๆที่มันเป็นพืชผักผลไม้ของผักพื้นบ้านของที่จันทร์น่ะตอนนี้หน้าผลไม้เราก็จะมีมังคุดทุเรียนรองกองอะไรเกี่ยวกับผลไม้เมืองจันทร์เยอะมากทำอาหารในเมนูตรงนี้ตลอดเลยแล้วแสดงว่าทั้งปีก็คือมีเมนูไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับว้าวพี่เอลครับถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบเยอะขนาดนี้ครับมันก็ต้องมีสูตรมีนู่นมีนี่แล้วใครเป็นคนคิดสูตรอะครับคุณย่าเหมือนเดิมคุณย่าภัยจิตวนานันคุณย่าเลยครับก็คือมีศักดิ์เป็นคุณย่าของพี่แอลเลยนะใช่เป็นคุณย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยู่คู่บ้านคู่เมืองจันทร์มาอย่างยาวนานใช่ครับโอเคอุ๊ยทุกผู้ชมเรามาถูกที่แล้วครับพี่แอลครับวันนี้เมนูถ้าสมมติว่ามาที่นี่แนะนำเมนูอะไรบ้างตอนนี้หน้าทุเรียนเนาะพี่ก็จะแนะนำมัสมั่นไก่ทุเรียนแล้วก็ยำมังคุดแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์อย่างคือปลาต้มกวาลกรรมเป็นผักพื้นบ้านนี้อร่อยอันนี้เด็ดเลยแหละหอมแล้วก็เป็นแล้วก็มีแกงหูขิงแห้งครับค่ะเมืองจันทร์มันจะเป็นพืชผักผลไม้ผักพื้นบ้านซะเยอะนี่นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามาเมืองจันทร์แล้วไม่รู้ว่าช่วงนี้ผลไม้ตามฤดูกาลหรือผักอะไรเงี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างตอนนี้มาที่นี่รู้เลยรู้เลยโอเคได้ครับผู้ชมครับและนี่คือ4เมนูที่จันทร์โภชนาจัดมาให้เราในวันนี้นะครับน่ากินทุกอย่างเลยครับมัสมั่นไก่ทุเรียนยำมังคุดแกงหมูขิงแห้งแล้วก็ปลาต้มกระวานครับทุกคนกินมันโชยมามากเลยนะครับผมขออนุญาตลุยเลยนะครับเมนูแรกนะครับไม่น่าเชื่อผมไม่เคยกินเลยนะครับมัสมั่นจะเอาทุเรียนมาทำยังไงเอางี้ละกันไก่ก่อนนะครับทึบทุเรียนครับผมทำให้ทุกคนลำบากใจอีกแล้วแต่ผมทำเพราะหน้าที่นะครับทุกคนเมนูที่1ครับมัสมั่นไก่ทุเรียนมันระเบิดในปากทุกคนมัสมั่นเข้มข้นมากเข้มข้นถึงขั้นว่าแบบข้นคลักนะครับระเบิดในปากแล้วสุดท้ายมามีรสชาติของทุเรียนนะครับบุ้มเรียบร้อยผมคิดว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเคยเห็นคุณย่าของผมนะครับทานทุเรียนกับข้าวผมก็ไม่เคยทานได้เลยแต่วันนี้ครับมันเข้ากันจนสามารถกินได้จนไม่รู้สึกว่าทุเรียนอ่ะแบบแปลกแยกออกมาจากผลไม้กับของข้าวเลยผ่านต่อไปครับยำมังคุดครับทุกคนจบจากราชาไปแล้วต่อไปเป็นคิวของราชินีบ้างนะครับยำมังคุดครับทุกคนครับรสชาติของยำนั้นมาครบเครื่องครับเปรี้ยวหวานแล้วก็มี texture ของความเป็นมังคุดนะครับซึ่งมังคุดที่นี่นะครับผมว่ามันคือจุดเด่นเลยเพราะว่ามังคุดหวานมันอร่อยแล้วก็เป็นการปรุงรสที่กลมกล่อมมากๆครับทุกคนครับเมนูที่2ครับผ่านครับต่อไปครับเมนูที่3ครับแกงหมูขิงแห้งครับอันนี้ขออนุญาตทานกับข้าวนะครับแค่นี้กลิ่นสมุนไพรมันก็โชยขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับลุยเข้มข้นมากกลิ่นสมุนไพรนะครับตีอบอวลอยู่ในปากของเราครับผมกลิ่นของพริกไทยนะครับระเบิดอยู่ในปากของเรานะครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องแกงชอบกินอาหารเผ็ดนะครับนี่เลยครับเมนูนี้ผมแนะนำนะครับแต่ทานไปนี่ต้องเหงื่อออกแน่นอนอร่อยมีความสุขมากครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเอาวัตถุดิบที่เป็นผลไม้เนี่ยนะครับมาใส่เป็นของข้าวได้อย่างลงตัวสุดๆครับอย่าลืมนะครับมาจันทบุรีแวะมาที่จันทรโภชนานะครับทุกคนผมคอนเฟิร์มเลยครับมันอร่อยมากครับทุกคนครับโหมีความสุขจริงนะครับ